จังหวัดตราดเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนะครับส่งผลทำให้ในหลายๆจุดนั้นก็พบว่ามีน้ำท่วมแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นฝนยังไม่หยุดตกนะครับและยังคงตกลงมาต่ออีกนะครับก็นับนะครับว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ล่าสุดก็พบว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นเร่งลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับนี่แหละครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการนำเรือท้องแบนข้ามคลองเพื่อเข้าไปช่วยเหลือนายมนตรียวงอ้นพร้อมกับครอบครัวรวม8คนนะครับแล้วก็มีสุนัขอีก2ตัวที่พบว่าต้องติดอยู่ภายในบ้านส่วนห่างไกลชุมชนในพื้นที่บ้านปะอาตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหลังจากที่พื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลครับทำให้น้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากน้ำตกคลองแก้วท่วมพื้นที่โดยรอบทำให้ครอบครัวของนายมนตรีซึ่งเป็นแรงงานจากจังหวัดสมุทรสาครที่มารับจ้างทำสวนอยู่ที่นี่ก็พบว่าถูกตัดจากโลกภายนอกเหลือเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตประกอบกับว่าในพื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงกังวลละครับว่ามีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายทางด้านของเจ้าหน้าที่จึงเร่งลงพื้นที่ไปเพื่อไปช่วยเหลือนะครับในขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วเมื่อวานนี้พบว่าน้ำนั้นเริ่มลดลงมาแล้วนะครับแต่กระแสน้ำยังคงไหลแรงมากกว่าปกติเพราะว่ายังมีมวลน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังมีโขลงช้างป่าที่พากันหนีน้ำป่าแล้วก็เดินข้ามน้ำตกเข้ามาในเขตอุทยานทางด้านของเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังช้างป่าและก็น้ำป่าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพท้องฟ้าทั่วไปในตอนนี้ยังพบนะครับว่ามืดครึ้มและมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวต่อไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทางด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติล่าสุดพบครับว่าได้ออกประกาศเตือนว่าจากการติดตามในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็พบว่าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านประเทศไทยลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ฝนตกหนักมากในพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำคาดการจากกรมอุตุและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมในพื้นที่มากกว่า20จังหวัดนะครับได้แก่ที่ตากอุทัยธานีชัยภูมิหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเฝ้าติดตามในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของน้ำอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรและพื้นที่จุดเสี่ยงที่พบว่าเคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือว่าพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถที่จะระบายได้ทันพร้อมกับเตรียมแผนรับมือกับน้ำหลากทั้งบุคลากรและเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ